สวัสดีค่ะทุกคน Sunlight Studio by AIM มาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นแมมมิลาเรียชูแมนนั่นเองนะคะนี่ค่ะโอ้มันเม็ดพริกเลยไหมคะคิดถึงผักบุ้งไฟแดงขึ้นมาทันทีจากที่เขาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก็จะขยับมาเป็นสีโอโรสแล้วก็เป็นสีแดงสุกเหมือนในภาพนี่แหละค่ะทำให้เราสามารถที่จะเก็บเมล็ดเขาไปเพาะได้แล้วนะคะและนี่นะคะข้างในก็คือเมล็ดของต้นแมมชูแมนนั่นเองจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะคือด้านในที่อยู่ในเมล็ดนะคะเท่าที่เอ็มกะด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยฝักหนึ่งจะได้ประมาณ30ถึง40เมล็ดเลยนะคะแล้วก็นำมารูดออกแบบนี้ค่ะถ้ามีสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วยก็หยิบทิ้งไปเลยค่ะสำหรับวิธีการล้างเมล็ดนะคะถ้าเพื่อนๆเพาะเป็นตระกูลยิมโนเนี่ยเขาจะมีเยื่อมาด้วยนะให้ใช้มือค่ะกดล้างให้เยื่อนั้นนะคะลอดตะแกรงออกไปเหลือแต่เมล็ดนะคะล้างให้สะอาดแต่สำหรับตระกูลแมมมิลาเรียเขาจะไม่มีเยื่อแบบนั้นเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตากเอาไว้หนึ่งแดดจากนั้นก็สามารถนำมาเพาะได้เลยค่ะสำหรับเมล็ดนี้นะคะเอ็มเก็บแล้วเอ็มก็เพาะในวันที่9นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆสนใจวิธีการเพาะเมล็ดนะคะเอ็มลงคลิปเพาะเมล็ดขนแกะไว้นะคะสอนวิธีเพาะอย่างละเอียดเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะคะนี่ค่ะเป็นพอร์ตแมมชูแมนที่เอ็มเพาะไว้นะคะเก็บเมื่อวันที่29ธันวานะคะแล้วก็นำมาเพาะเมื่อวันที่7จะเป็นระยะเวลา9วันค่ะก็ได้ผลผลิตเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังจะมีงอกเพิ่มอีกนะคะสำหรับน้ำที่ใส่ลงไปนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เยอะจนเกินไปค่ะเพราะจะทำให้เกิดเป็นตะไคร่นะคะอีกทั้งความชื้นสูงก็ทำให้การงอกของเมล็ดช้าด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆเพาะไปประมาณ 3-4 วันนะคะให้คอยสังเกตดูว่ามีการขึ้นของราวหรือเปล่าจะเป็นเส้นใยขาวๆนะคะลองเปิดเช็คดูถ้าหากว่ามีก็ให้ฉีดยากันราซ้ำลงไปอีกรอบนึงค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพอร์ตเมล็ดของเรานะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะว่ารากับรากอ่อนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะภาพซ้ายจะเป็นราจะเป็นเส้นใยเยอะๆแล้วก็ปกคลุมเมล็ดแบบนี้คือราขึ้นแล้วนะคะส่วนภาพขวาจะเป็นภาพของรากอ่อนของเมล็ดค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่รานะคะดูนะคะว่าเอ็มวางเมล็ดแคคตัสที่เพาะไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือใต้ชายคาแต่ได้รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าส่องเข้ามาแบบนี้นะคะสักประมาณ20-30นาทีค่ะก็จะทำให้แคคตัสเติบโตไวแล้วก็ต้นไม่ยืดด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ก็ต้องแจ้งกับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าปกติเราไม่ควรทำแบบนี้ก็ควรจะปิดยาวนะคะถ้าเราเพาะแบบปิดแต่อันนี้เอ็มเปิดขึ้นให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นการศึกษานะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะว่าพอร์ตของเอ็มไม่มีตะไคร่น้ำขึ้นแล้วก็ไม่มีรานะเอ็มใส่น้ำไม่ได้เยอะมากก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆก็ปิดต่อไปอีกนะคะไปยาวๆเลยค่ะ 5-6 เดือนเลยนะก็ไม่ต้องไปรบกวนเขามากค่ะซึ่งข้อดีของระบบปิดเนี่ยมันก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็คือเพาะแล้วก็ปิดฝาไปเลยยาวๆอาจจะมีการเพิ่มออสโมโคสให้เขาในเดือนที่3นะแล้วก็ปิดกลับไปแต่หน้าที่ของเราก็คือการสังเกตค่ะว่าแดดมีการเปลี่ยนทิศหรือเปล่าถ้าร้อนขึ้นก็ย้ายที่ให้กับเขาป้องกันการไหม้แดดเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับด้านขวานี้คือพอตที่มีอายุครบ1เดือนกับอีก7วันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นที่ยังไม่งอกนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวล นะคะเขาสามารถที่จะงอกเพิ่มได้อีกในอนาคตนะคะเมื่อเขาได้รับอุณหภูมิที่พอเหมาะเขาก็สามารถงอกขึ้นมาบางทีใช้เวลาถึง3เดือนเลยนะและนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆยังจำได้คลิปสอนเพาะเมล็ดขนแกะนะคะเอ็มเพาะเจ้าตัวนี้เอาไว้นะคะตอนนี้ครบ2เดือนพอดีพอร์ตที่เป็น34นะคะงอก20เมล็ดอยู่เลยนะคะตอนนี้ส่วนอีกพอร์ตหนึ่งนะคะที่เป็น16เมล็ดงอกถึง12เมล็ดเลยนะคะอันนี้เป็นพอร์ตที่เอ็มแช่น้ำยาเร่งรากตัวหนึ่งเอาไว้นะเราลองทดลองดูอัตราการงอกเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ครบ2เดือนแล้วเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีตะไคร้ไม่มีราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะคะเอ็มจะนำเอาเมล็ดที่อยู่ในระบบปิดนะคะมาย้ายพอร์ต
เป็นระบบเปิดค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ Sunlight Studio ของเอมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by AIM